สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวของ Final Cut Pro บน iPad ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราพูดถึงกันมานานว่าเฮ้ยมันน่าจะออกมาได้แล้วนะหรือแบบที่มันไม่ออกมาเพราะอะไรปีนี้ครับ2023 Apple ไม่ทําให้เราผิดหวังครับออกตัว Final Cut Pro มาเรียบร้อยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการใช้งานตัวของไฟ n a l Cut Pro บน iPad เนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวเครื่องที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็นตัวของ iPad Air M1 ความจุ256 g b นะครับเหตุผลที่ผมเอาตัวของ i p a d M1 มาทดสอบเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวเบสพื้นฐานเลยที่ Apple require ไว้เนี่ยตัวของ M1 เนี่ยาการทำงาน Workflow การทำงานเนี่ยมันโอเคไหมมันจะกระตุกไหมมันจะสะดุดไหมนะครับในการทำงานแบบของผมนะครับซึ่งตรงนี้ผมอมธิบายก่อนอสำหรับคนที่สนใจจะใช้ตัวของอ Final Cut Pro บน iPad เนี่ยมันมีหลายสิ่งมากครับทีเนี้ยในวิดีโอเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอน Workflow การทำงานในแบบของผมกับตัวของ Final Cut Pro ที่ผมคุ้นเคยกับการทำงาน ตัวของ Final Cut Pro มบนเครื่องแม็กอยู่แล้วพอมาบนนี้มันก็โอเคเราไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะมันจะต้องเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าในเวิร์ l โฟล์การทำงานผมเนี่ยอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ถ่ายตัวของวิดีโอสีจืดที่เป็นตัวของหลอกนะครับซึ่งการทำงานกับตัวของวิดีโอสีจืดก็จะมีการทำเรื่องสีการใช้ตัวของโปรไฟล์ที่เป็นตัวสีหรือที่เรียกว่าในภาษาทั่วไปเรียกว่าตัวของที่เป็นตัวของลัดนะครับหรือตัวลุคอัพ ที่เป็น .qcube เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงกันในส่วนนี้ด้วยว่ามันสามารถทำงานกับรัดภายนอกได้ไหมรวมถึง workflow กัารทำงานทั่วๆไปมากๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมตัดต่อเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของ Final Cut บน iPad เนี่ยมันเป็นยังไงครับไปดูกันครับ อันนี้คือส่วนแรกที่ทุกคนต้องเจอนะครับก็คือตัวของที่เป็นหน้าจอแรกของไฟ n a น Cut นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอตอนที่เราตัดต่อวิดีโอกันนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไล่ๆไปให้ดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยผมเตรียมไว้เพราะว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยามาดูหน้าจอคร่าวๆกันก่อนสําหรับตัวของไฟนอนคั t นะครับ อันนี้คือหน้าจอตอนที่เราจะตัดต่อวิดีโอไฟล์ non cut บ bon น ipad ครับจะเป็นหน้าจอนี้ครับก็จะแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นจอพรีวิวตัวของวิดีโอใช่ไหมครับด้านขวาตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวส่วนของฟุตเทจวิดีโอที่เรา Import เข้ามาครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ตัววิดีโอที่เราตัดต่อนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนสําคัญตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของเมนูที่อยูต่ตรงด้านล่างสุดตรงนี้ครับหลกัหลกๆที่เท่าที่ผมใช้นะครับที่สําคัญก็จะเป็นตัวของ Inspect นะครับตรงนี้ตัว Volume ก็โอเคได้ใช้งาน อนิเมต,ตรงนี้สําหรับผมตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีส่วนของมัลติแคมที่สําหรับคนที่ออถ่ายออด้วยซีนเดียวกันฉากเดียวกันใช้กล้องหลายๆตัวหรือแบบจะแบบรวมกล้องเข้ามาหลายๆอันแล้วก็สามารถที่ใช้ตัวของ m ัลติแคมเนี่ยในการเลือกสวิชไปได้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นหน้าจอคร่าวๆนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือตรงเรเวที่การนําตัวของวิดีโอฟุทเทจเข้ามา ในตัวของไฟล์นันคัเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถที่จะกดนะครับตรงที่เป็นตัวของลูกศรเครื่องหมายลูกศรลงเนี่ยชี้ลงมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีให้เลือกครับว่าเราจะ Import จากตัวของโฟโต้หรือตัวของไฟล์นะครับตรงนี้แอปไฟล์ซึ่งผมแมจะเก็บตัวของฟุตเทจวิดีโอที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูเนี่ยในแอปไฟล์นะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะแบ่งโฟลเดอร์ไปเลยว่าอันนี้คือ,อผมเตรียมมาเนี่ยก็คือเป็น FCP iPad Source นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งแบ่งเป็นตัวไฟล์จากตัวของ Canon r 5 c 8K Raw นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพูดถึงการ p r o r e s RAW ตัวของ 8K ที่เป็นตัวของ A1 แล้วก็ตัวของ Canon ESR8 ตัวของ Sony A7S Mark III นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งในส่วนของการที่เราจะเอาไฟล์ เข้ามาในตัวของ f i n a l c u t บน iPad เนี่ยตั้งแต่กล้อง action cam กล้อง compact กล้อง mirrorless เนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าตัวของ f i n a l c u t บน iPad เนี่ย support ได้ถึง100%เท่าที่ผมอ่าน list ที่ Apple เตรียมไว้ให้นะครับที่กล้าพูดว่า100%เนี่ยก็คือเป็นพวกจำพวกไฟล์ที่เป็นตัวของ S 2 6 4 H.265 เนี่ยตรงนี้ตัวของ f ฟล์ n a l c u t เนี่ย support ครับแล้วก็ไอ้ก,กลุ่มหนึ่งก็คือตัวของไฟล์ Apple ProRes ที่ยังไงสั p l e ก็ต้องัพ p อ o r t อยู่แล้วซึ่งกล้องที่มีตัวของ built-in ตัวของ Apple ProRes เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้อง Cinema ที่เ,เราจะนึกภาพออกอย่างเช่นตัวของอที่เป็น Blackmagic นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มกล้อง Mirrorless ที่มีตัวของ ProRes เนี่ยก็อย่างเช่นในกลุ่มของ Panasonic บางรุ่นที่มีตัวของ built-in เข้ามานะครับหรือถ้าเป็นตัวของตัวของ recorder external recorder แยกออกมาเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในตระกูลของตัว a u t o m o s แบบเนี้ยที่สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอเป็นแบบ ProRes และ ProRes Raw ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเตรียมมาด้วยนะครับตรงนี้การ Import เนี่ยสมมติเราเข้าไปสักอันหนึ่งสมมติผมเข้ามาที่ตัวของ r8 เนี่ยตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถ Import ได้เลยครับนะครับเสร็จปุ๊บเรากดที่ Open ตรงนี้ได้เลยครับตุ้ม ไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวไฟล์นอนคัดแลครับตรงนี้ครับทีนี้การ Import ไฟล์เนี่ยที่ผมบอกว่ามันทําได้จากกล้อง m i r l e s s เนี่ยโหได้แบบครอบคลุมอยู่แล้วตรงนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงครับทีนี้สิ่งที่สําหรับคนที่โปรขึ้นไปกว่าน,นี้เนี่ยก็คือในกลุ่มกล้องอย่างกล้องอกล้องเรดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะ Import ตัวไฟล์เ d Raw เข้ามาได้นะครับเพราะว่าตัวของไฟล์น,นคตรงนี้มันไม่ซัพพอร์ตแล้วก็รวมถึงว่า มันไม่มีปลั๊กอินซัพพอร์ตด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่ผมเอามาเนี่ยก็คือตัวของ canon r5c8kr a ตรงนี้ครับพอกดเข้าไปเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นสีแบบเทาๆไม่สามารถที่จะอะ่อิมพอร์ตตัวของไฟล์ 8kr a จากกล้อง r5c เข้าไปได้ครับซึ่งตัวของกล้อง r5c เนี่ยถ้าสเกตดูเนี่ยเอมาจะเป็นไฟล์ที่เป็นจุด CRM อ่าซึ่งมันแปลกแยกไปจากที่ตัวของไฟ n ์ l Cut u บน iPad มันซับพอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ import ตัวไฟล์ประมาณเนี้ยอ่าเข้าไปได้หลกัหลกๆเนี้ยก็คือพวก H.264 H.265 ตรงนี้ครับที่สามารถอ่าอินพเข้าไปในตัวของไฟ n ์ l Cut ับน iPad ได้นะครับตรงนี้เนี้ยอันนี้สําหรับผมนะครับเรื่องไฟล์อัอนนี้พูดถึงเกินสําหรับเรื่องไฟล์เนี้ยที่เอ่อมันสามารถเอาเข้าไปได้ในตรงนี้ผมคิดว่า จริงๆก็ตั้งแต่ตอนที่มันก่อนออกมาแล้วเราพอจะเดาทางได้ว่ามันมีข้อจำกัดของเรื่องของตัวปลั๊กอินต่างๆที่ Apple เนี่ยไม่น่าจะใส่ความสามารถในเรื่องของการเสริมปลั๊กอินต่างๆเข้ามาในตัวของ Final Cut บน iPad อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งมันทำได้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนไฟล์เข้ามาไว้ในตัวของไฟล์นอนคั t นะครับอันนี้ผมว่ามีคนที่ต้องการรู้เหมือนผมนี่แหละว่ามันสามารถที่จะทำงานลักษณะที่ว่าเอาไฟล์จริงๆเนี่ยเอาไว้ในตัวของข้างนอกเนี่ยแล้วให้ตัวไฟล์นอนคัทเนี่ยเรียกแต่แคชมาทำงานได้ไหมลักษณะนั้นนะครับหรือ XML อะไรประมาณนี้เนี่ยคำตอบคือไม่สามารถทำได้ครับทุกครั้งที่เรากดที่ปุ่ม Import เนี่ยครับ อย่างกรณีที่ผมทำให้ดูเนี่ยก็คือ,อตัวของไฟล์จริงๆเนี่ยผมอยู่ในตัวของแอปไฟล์ซึ่งเวลาที่เรากด Import เข้ามาเนี่ยตัวไฟล์ที่เราติ๊กๆเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกดู p l i c a เเข้ามาในตัวของแอปไฟล์นั้คัดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ มันจะทําให้ตัวของไฟนคัคัตเนี่ยมันมีขนาดที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมาให้ดูตัวพื้นที่ในเครื่องนะครับตรงนีออ้ถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวของไฟนคัตตอนนี้มันใช้ตัวของออพื้นที่ไปแล้วครับ 56.98หรือ57กิกไปแล้วครับเทียบสัดส,ส่วนกับตัวของตัวเครื่องที่เป็นตัวของ iPad Air 256กิกเนี่ยตอนนี้ตัวของ Final Cut ใช้มาแบบโหหนึใน4แล้วอะหนใน4นใน5ประมาณเนี้ยอันเนี้ยมันแบบแป๊บๆมันแบบแบบโหมันกินพื้นที่มากครับนั่นทำให้ถ้าใครจะใช้ตัวของ Final Cut บน iPad นะครับการที่เราจะทำโปรเจกต์ค้างไว้สัก4-5โปรเจกต์เนี่ย แล้วแบบถ้าสมมุติว่าอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น DaVinci Resolve เป็น Final Cut, แวร์ไฟล์นันหรือเป็น Premiere เนี่ยเราจะมีทางเลือกใช่ไหมครับที่เราจะเอาตัวของ e x t r r n l l มาต่อ,อ,อแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะให้เรียกไฟล์เวลาที่ทำงานเนี่ยให้เรียกไฟล์จำลองอมาจากตัวของที่เป็น External ที่เราต่อเข้าไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอาไฟล์จริงๆเข้ามาในตัวของโปรแกรมตัดต่อแบบนี้นะครับอย่างเช่นกรณีตัวของไฟล์ Test ตอนนี้ผมมีไฟล์อยู่ทั้งหมด 28.56กิกับอลองดูครับว่ามันดิดเดียวเลยครับดิดเดียวจริงๆนะครับไฟล์หมดแล้วเนี่ยครับที่ผมเอาเข้ามานะครับซึ่งไฟล์ตรงนี้มีทั้งไฟล์จาก A7S นะครับมีทั้งไฟล์จาก Sony A1 มีทั้งไฟล์จากตัวของ Canon EOS R8 ดิดเดียวแลยครับไม่กี่ไฟล์ครับตรงนี้เนี่ยมันใช้พื้นที่ไปเนี่ย28.56กิกเราทุกคน เอออันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําหรับผมนะถือเป็นเรื่องทีนะงท่ค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงที่ตัวของไฟน์นคันเนี่ยยังไม่สามารถทํางานลักษณะร่วมกับตัวของอที่เป็น e x t e r n a l Drive แบบนี้ได้นะครับตรงนั้นมันทําให้ถ้าสําหรับคนที่สนใจจะใช้ตัวของไฟน์นคาคันบน iPad เนี่ยกลาวว่าเออแบบนี้เราไม่ต้องพกตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ละเราเอาแต่ตัวของ iPad ไปเนี่ย โอเคถ้าคุณทำโปรเจกต์เนี่ยหรือตัวของบิตเรทตัวของไฟล์วิดีโอเนี่ยมันไม่ได้สูงเนี่ยอาจจะใช้ตัวของอตั้งโปรเจกต์ได้หลายๆอันพร้อมกันใช่ครับแต่กับการถ้าคนที่ถ่ายบิตเรทตัวของวิดีโอที่สูงขึ้นมาหน่อยนะฮะอย่างเช่นอสมมติคุณถ่ายด้วยตัวกล้อง Sony ที่เป็นแบบ Uh, 4K 50เฟรมบิตเรทอยู่ที่400 600 800อะไรประมาณนี้เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยมันทำให้ตัวของการที่เราจะใส่ไฟล์เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะมาตัดต่อ,ตอมันใส่ไฟล์ได้นิดเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็บอกกันไว้นะครับว่าการทำงานร่วมกับตัวของ external drive ข้างนอกสำหรับตัวของ iPad สำหรับตัวของ Final Cut บน iPad เนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกผิดหวังนะครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่เราเอาตัวของไฟ n อ l c u t เข้าไปในตัวของ iPad ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนสิ่งที่ผมทำงานเนี่ยก็คือที่ผมถ่ายอยู่ทุกครั้งเนี่ยก็คือผมจะถ่ายเป็นไฟล์หลอกอที่เป็นสีจืดอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยครับ อันนี้คือไฟล์ที่มันยังไม่มีสีไม่มีอะไรเลยมันเป็นสจีจืดตรงนี้มาเนี่ยอันนี้เป็นเวิร์กโฟล์กันทํางานของผมนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ถ่ายไฟล์สีจืดตรงนี้ก็อาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ถ่ายไฟล์ที่เป็นตัวของหลอกเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ดูนิดนึงนะครับสําหรับการทํางานบน iPad นะครับเริ่มต้นเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ตัวของไฟล์หลอกที่เป็นตัวสีจืดแบบนี้ครับอออันดับแรกเลยขอแสดงความเสียใจด้วยเราจะไม่สามารถ อิ p พ r ตตัวของที่เป็นตัวของรันะครับ uh, ที่เป็นแบบรัฐที่เราไปหาดาวน์โหลดมาเราซื้อมาหรือเราทำเองเนี่ยที่เป็น .cube เนี่ยจะไม่สามารถอ uh, m p o r t เข้ามาใช้งานในตัวของไฟนอนคัทณนะปัจจุบันนี้ได้นะครับอนาคตยังไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าสำหรับคนที่ถ่ายที่เป็นไฟลหลอกสีจืดแบบนี้ก็คือ ถ้าจะต้องให้มันมีสีเนี่ยเรามีทางเลือกอยู่แค่ทางเดียวครับก็คือเราแตะไปที่ตัวของไฟล์ตรงด้านซ้ายเนี่ยครับไอ้อด้านขวาตรงนี้ครับให้มันขึ้นมาเ,เป็นพรีวิวตัวของออไฟล์ที่เราจะเลือกไปก่อนนะครับแล้วเราก็มากดเลือกที่ i n s p e c t ตรงนี้ครับพอกดเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาครับว่าตัว Media Info คืออะไรแล้วก็จะมีส่วนสำคัญก็คือตัวของ Lock processing ตรงนี้ครับผมกดให้ดูครับ มันก็จะมีเป็นเหมือนพรีเซตตัวของกลอกของกล้องแต่ละยี่ห้อครับตรงนี้ก็จะมีไล่มาตั้งแต่อารี Arri, นะครับ Blackmagic, Canon, นเทอรเติร์ n นิคอนพานาโซนิกโซนี on, asonic, Sony, ตรงนี้นะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าครอบคลุมการทำงานอยู่ประมาณหนึ่งแต่จะสังเกตได้ว่าตัวของพรีเซ็ตหลอกของกล้องเนี่ยที่ Apple เตรียมมาให้เนี่ยก็ไม่ครบนะครับถ้าหลากัลกๆเนี่ยขาดอะไรครับถ้าตรงเนี้ยจากที่ดูเนี่ยก็คือ,อถ้าเป็นในกลุ่มกล้องที่เป็นตัวของ Mirrorless ก็จะขาดตัวของฟูจ i ฟิล์มตรงนี้ไม่มีครับแล้วก็ถ้าในกล้องระดับโปรก็จะไม่มีตัวของกล้องเรสตรงนี้ก็ไม่มีแต่กลับมีอารีหลอกซตรงนี้ มีตัวของ Black Magic เออแต่แปลกที่ a อ p l e ไม่ใส่ตัวของหลอกที่เป็นตัวของ r ร d มาให้ด้วยเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับตรงนี้สำหรับตัวของไฟเนี่ยอันนี้ผมทำไปดูสมมติว่าเราถ่ายมาเป็นตัวของที่เป็นสีจีดต,ตรงนี้ครับแล้วเราก็กดหลอก processing ว่าเราถ่ายมาด้วยกล้องอะไรนะครับตรงนี้มันจะได้สีกลับมาเป็นสีที่เป็นตัวของใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้พอเรา เอาตัวไฟล์ที่เราปรับมาเสร็จเนี่ยเสร็จปุ๊บเราลากมาเลยครับตรงเนี้ยมันจะได้เป็นตัวไฟล์ที่มันมีสีมาอยู่แล้วประมาณหนึ่งทีเนี้ยกับการถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำ process ตัวหลอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราลากตัวไฟล์สีจืดมาเลยเนี่ยตรงเนี้ย เข้ามาที่ไทม์ไลน์แบบนี้เลยเนี่ยตรงนี้ครับมันกลายเป็นว่าพอำทำาไปเนี่ยสมมติว่าถ้าใน Workflow ปกติบนคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมักจะเรียงไทม์ไลน์ที่เป็นสีจืดไปก่อนแล้วผมค่อยมาทําสีที่หลังเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดความวุ่นวายครับที่เวลาที่เราเอาสีจืดเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าพอเรากดสมมุติเรากดดไปนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าเรากดไปตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าเราจะทําแบบ Workflow ตัวลัดไอตัวของหลอกเมื่อกี้เสร็จเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกด Inspect ตตรงนี้ครับ กด inspect ตรงนี้ถ้า timeline ตัวของวิดีโอมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพอกดไปตรงนี้ครับตัวของ workflow ที่เป็นตัวของ info ที่เป็นตัวของ info ของวิดีโอเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีแล้วครับตรงนี้มันกลายนว่าเราก็ต้องวุ่นวายว่าจะต้องขึ้นไปที่ตัวของ media ออที่เราเอาเข้ามาก่อน ตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งความวุ่นวายตรงนี้ครับมันจะเกิดถ้าในกรณีแบบนี้ครับก็คือถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถคลิกขวาแล้วเราก็เลือกได้ว่าตัวของไฟล์ที่เรามาวางที่ไทม์ไลน์เนี่ยตัววิดีโอเนี่ยมันคือไฟล์อะไรที่ลิงก์กันอยู่ในตัวของมีเดียตรงนี้ครับแต่คือพอมาเป็นตัวของไฟล์นั้นคัดบน iPad เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับมันทําให้เราต้องแบบตาแหกมากครับที่จะต้องมาเล็งดูครับว่าอันเนี้ย คือตัวของไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรแล้วเราก็ต้องไปดูว่าอ๋อไออันที่เราเลือกมาเมื่อกี้ C 0 0 2 2เมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนซึ่งไฟล์ C 0 0 2 2เนี่ยผมก็ต้องมาเลือกตรงนี้ครับอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันขึ้นตัวของ inspect เกี่ยวกับ media info ตรงนี้ครับเพื่อที่ผมจะมาเลือกตัว lock processing ตรงนี้ครับซึ่งตัวไฟล์เนี่ยผมถ่ายด้วยตัวกล้อง Sony A1 นะครับที่เป็นไฟล์ 8K จะสังเกตดูจากตัวของ Resolution ตรงนี้ได้ว่ามันแสดงโชว์อยู่นะครับว่าผมถ่ายมาเป็น Resolution ที่ 8K นะครับตรงนี้ผมก็ต้องเลือกอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็เอามาเป็นตัวของ Slog ตรงนี้ครับเพื่อจะได้สีกลับมาตรงนี้ครับ แล้วก็เวลาทํางานนะครับเ,เราสามารถที่จะวางเรียงเรียงเรีงเรีตัวของอที่เป็นตัวของไฟล์วิดีโอในแบบไทม์ไลน์ตัดต่อของเราได้ตรงนี้ค,คุณจะวางแบบใกล้เคียงกับในบนอคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ก็คือวางซ้อนกันอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ผมอยากให้ดูว่าตัวของไฟล์นอตคัตบน iPad นะครับอันนี้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวของ iPad Air m 1ก็สามารถที่จะทํางานนะครับกับตัวของไฟล์ 8K ได้ไม่มีปัญหาครับ อันนี้ผมปิดเสียงก่นอนอาจจะได้ไม่มีเสียงกวนซึ่งอันนี้อันนี้ผมพรีวิวตัวของ 8K บนตัวของ Final Cut บน iPad ให้ดูครับก็สามารถพรีวิวได้ปกติครับไม่มีอะไรครับเนี่ยอันนี้คือตอนที่พรีวิว 8K นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนที่ผมถ่ายมาก็จะเป็นตัวของ 4K 50 f r a m e per s ด้วยตัวกล้อง Sony A7S Mark 3นะครับนะครับอ,อันนี้ผมพรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าประมาณนี้นะครับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแบบอตอนที่ทํางานไปเนี่ยถ้าสมมุติมีจังหวะที่แบบเราลืมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเป็นสีจืดมั่งบางอันเราทําแบบเราใส่ตัวของ Lock Process เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีสีอะไรแบบนี้ครับ อันนี้ก็ต้องเหมือนสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าในขั้นตอนอของการถ่ายหลอกเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่เหมาะกับการทํางานาไฟนอ l คั t บ,บน iPad สักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเสียเวลาว่าสําหรับคนที่แบบจะต้องมานั่งเลือกว่าแบบทีเราลากๆๆๆมาก่อนเนี่ยอย่างอันเนี้ยยังไม่มีสีก็ต้องกลับมาดูว่าแบบ เมื่อกี้เราถ่ายมา,าด้วยตัวของไฟล์ที่เป็นตัวของชื่ออะไรนะครับตรงนี้พอกดไปเสร็จปุ๊บต้องมากด inspector อีกทีนึงอันนี้มันจะเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายอยู่พอสมควรครับตรงนี้ซึ่งหลังจากที่เราเอาตัวของ lock processing เข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้มีสีแล้วเนี่ยทีนี้ขั้นตอนต่อไปสำหรับคนที่ถ่ายเป็นสีจีนมาแล้วอยากจะทำสีเนี่ยตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ได้สีกลับมาแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะทำสีทำคัลเลอร์เกรดดได้อีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยจากที่เรากดที่ Inspect ตรงนี้ครับแล้วเราก็มาเลือกตรงเมนูตรงนี้ครับเนี่ยครับเราเลือกไปที่ตัวของที่เป็นเหมือนรูปเลเยอร์ตรงนี้ครับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาว่าจะให้เราใส่ตัวของ Color Adjustment ตรงนี้ไหมหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสามารถมาเลือกที่ตรงที่เป็นตัวรูปไอคอนของรูปดาวตรงนี้ได้ครับ อย่างที่เห็นอยู่ด้านขวาตรงนี้ครับตรงมุมบนขวานยครับแล้วเราก็เลือกไว้ครับมันคือเอฟเฟกเนี่ยเราก็เลือกไปที่ตัวของ Color Adjustment ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะช็อตคัทเนี่ยตรงนี้ก็คือให้เรากดปุ่มบวกแล้วเราก็เลือกที่ Color Adjustment ตรงนี้ได้ครับมันก็จะมีเข้ามานะครตรงนี้ซึ่งผมมาใส่ไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วผมก็ใส่ตัวของเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า Warmer Vintage w i t h l i f t b บ็กนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาซึ่งเราสามารถที่จะ,ะ disable ไม่ให้มันทำงานได้ตรงนี้จากตรงนี้ครับเราสามารถกดได้ทีนี้ถ้าสำหรับคนที่ใส่ตัวของ Color Adjustment เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถปรับนะครับตัวสีตัวแสงเนี่ยจากเมนูตรงนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะไม่เป็น Color View แล้วครับมันจะไม่เหมือนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยจากตัวของ Blackmagic จาก Final Cut ต่างๆเนี่ย ที่เป็นคันเลวิลนะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าขัดใจมากใช่แบบพอไม่ไม่เป็นคันเลวิลเนี่ยสำหรับผมด้วยความคุ้นเคยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าขัดตาแล้วก็ทํางานได้ไม่สะดวกมากขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแสงปรับสีตรงนี้ได้ซึ่งการปรับแสงปรับสีตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่แน่นอนการทําสีการทําปรับแสงเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวของที่เบรนตัวของไกด์ไลน์ต่างๆซึ่งตัวของไฟนอตคันเนี่ยก็จะเตรียมมาให้ครับ ซึ่งด้านล่างเนี่ยจะมีเมนูที่ชื่อว่า Image Analysis นะครับชื่อวิดีโอเนี่ยว่าเป็นตัวของวิดีโอสโคปในนั้นเนี่ยก็จะมีเตรียมไว้ให้นะครับทั้ง Waveform นะครับ Vector Scope h i s t ตร c a m นะครับตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ตัวของเวฟฟอร์มมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถามว่ามันขึ้นมาแล้วมันดีไหมมันดีครับเพียงแต่ว่าพอเป็นตัวของ iPad ที่มันหน้าจอาประมาณ11นิ้วเนี่ยเออมันก็แบบจิวจ๋วๆแบบนี้ครับมันทำให้เราต้องหดเมนูออไปพอสมควรนะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวเวฟฟอร์มตรงนี้ได้ชัดๆนะครับซึ่งตัวเวฟฟอร์มเนี่ยเรามีอยู่แบบเดียวเลยครับผมลองกดๆด,ดูแล้วครับมันไม่สามารถที่จะเลือก เป็นว่าให้เป็นเวฟฟอร์มเฉพาะตัวแสงหรือลูมาได้อย่างเดียวหรือแบบจะให้เป็นตัวของ R G B อย่างเดียวได้ตรงนี้ไม่มีมันจะกลายเป็นรวมเลยนะครับเป็นตัว R G B overlay ตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ย ก็สำหรับผมตรงนี้ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างหนึง่งที่มันไม่มีแยกตัวของเวฟฟอร์มมาให้อย่างที่ผมอยากจะได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถอพอจะปรับได้แล้วครับว่าเ,เราจะปรับช่วงแสงช่วงสีเนี่ยเป็นยังไงจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับะนะครับพอผมปรับไปเนี่ยสมมติผมปรับให้มันสว่างขึ้นคอนเทนท์ให้มัน น้อยลงแบบนี้ครับเราสามารถปรับได้เลยครับตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนคร่าวๆนะครับเวลาที่ทำงานที่เป็นตัวของ Color Grading บนตัวของ iPad ครับที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของไฟล์วิดีโอธรรมดาใช่ไหมครับที่เป็นตัวของ H.264 H.265 HEVC ต่างๆเนี่ยอันนี้มันสามารถทำได้ทีนี้มาดูในตัวของไฟล์ที่เป็นขั้นกว่าที่ Apple support นะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะในส่วนของตัว ProRes และ โปรเรสรอนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วครับซึ่งตัวไฟล์ที่มันเป็นขั้นกว่าตรงนี้ Apple ก็จํากัดไว้แค่เฉพาะของไฟล์ตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเราจะไม่เอาตัวของไฟล์ Import เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Canon Raw นะครับตัวของ Red Raw ต่างๆหรือเป็นไฟล์สกุลที่มันแปลกๆแปลกปจากปกติจากกล้องมิ r l e s s เนี่ยตรงนี้จะไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกับตัวไฟล์นั้น c ัดบน iPad ได้นะครับไฟล์ตระกูลเดียวที่สามารถที่จะเอาเข้ามาได้ที่มันที่ มันแอดวานขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของตัว p ปรเรสและ p ปรเรส l ลอนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูอันนี้เนี่ยผมลากลงมาแล้วเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นไฟล์ที่เป็นตัวของ p ปรเรส l ลอนะครับซึ่งถ้าเป็น p ปรเรส l ลอเนี่ยตรงนี้ในขั้นตอนที่พอเรา import เข้ามาเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถที่จะทำการปรับยืดหยุ่นกว่าตัวของไฟล์ที่เป็นตัวของหลอกธรรมดานะครับ ตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีะขึ้นมาเลยครับว่าอันเนี้ยเราถ่ายเป็นโปรเเอดรอแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นตัวข้อมูลมาด้วยว่าเราถ่ายด้วยตัวของ ISO เนี่ยที่ตั้งค่าไว้เท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวค่าแสงด้วยว่าเราใช้ตัวค่าแสงเนี่ยที่กี่เคลวินนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวของ ISO ได้ครับเมื่อกี้เราถ่ายมาที่พันหกร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวของ ISO ที่เราถ่ายมาที่พันหกร้อยเนี่ยให้สว่างขึ้นก็นได้ครับผม มาที่ตัวของหมื่นสองพันแปดร้อยเลยก็ได้ครับตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแต่ตรงเนี้ยมันยังเห็นเป็นสีจืดๆอยู่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยครับเราสามารถที่จะพอเราปรับตัวของ ISO set ปรับตัวของค่า exposure offset เสร็จเนี่ยตรงเนี้ยเสร็จเนี่ยปั๊บเราสามารถปรับ t e m p e r a t u r e ได้อีกว่าเมื่อกี้เราอยากให้สีมันวอร์มมันแบบออกสีโทนแบบที่เป็นโทนขาวแบบติดน้ำเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ครับสามมติผมปรับมาแบบให้มันเป็น 5,600ผมเลือกเปเปๆเลย5,600แบบนี้เสร็จปุ๊บเราได้ละตัวค่าแสงที่5,600เคลวินหลังจากนั้นนะครับพอเราปรับในส่วนตรงนี้เสร็จเนี่ยในขั้นตอนก่อนที่เราจะไปตัดต่อก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องกดตัวของ l o อก processing ตรงนี้ครับเพื่อที่ว่าให้มันเป็นตัวของกลับไปมามีสีตามตัวของกล้องอที่เราใช้ถ่ายนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือตัวของ s l o ห3อที่ผมใช้ก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับตรงนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยยังไม่พอใจเรื่องของค่า Kevin, เคลวินมันดูวอร์มไปเราก็สามารถปรับได้ครับให้มันดูให้มันดูแบบขาวขึ้นติดที่เป็นโทนที่เป็นฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงมากขึ้น,ตร,นตรงนี้ก็สามารถทำได้ครับอันนี้คือตัวของไฟล์ที่เป็น ProRes Law ครับส่วนถ้าเป็นตัวของไฟล์ ProRes ปกติไฟล์ ProRes ปกติอันนี้ก็จะไม่ได้ต่างกับตัวของไฟล์ห o อก อันอื่นๆน,น,นะครับตรงนี้เนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนกันตรงนี้ก็จะขึ้นรา,ายละเอียดเต๊ดๆๆว่าเราถ่ายมาเป็นตัวของฟอร์แมตที่เป็นโปรเรส422นะตรงนี้ซึ่งในขั้นตอนเดียวที่เราทําได้ในกรณีที่เป็นตัวของไฟล์โปรเรสปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ Lo อก processing ตรงนี้แค่นี้เลยครับตรงนี้สิ่งที่เราทําได้ครับหลังจากนั้นถ้าเราจะปรับทั้งในส่วนของตัวโปรเรสและโปรเรสหลอหลังจากในขั้นตอน Lo อก processing คือเราเอาตัวของไฟล์เนี่ยเข้ามาไว้ในไทม์ไลน์แบบนี้แล้วเนี่ย ตรงนี้ก็คือเราทําได้แค่เรามาเลือกดูครับแล้วเราก็เพิ่มเอฟเฟกต ตัวของ Color Adjustment เข้าไปครับตรงนี้หรือถ้าใครเซียนนะครับตรงนี้เนี่ยแบบโหฉันไม่ใช้ตัวของ Lock Processing เลยก็ได้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแบบโอ้โหด้วยแบบ Super Manual นนของเราเองได้เลยจากตรงนี้ก็ได้ครับเราสามารถที่จะเอาเข้ามาโดยที่เป็นสีจืดดาเดิม,ด,มดิบๆเลยก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยก็เอามาให้ดูนะครับว่าตัวของไฟล์ p r o r e s และ p r o r e s h l o เนี่ยเวลาที่เราเอามาทำงานใน Final Cut บน iPad เนี่ย Workflow มันประมาณไหนนะครับ ทีนี้ในขั้นตอนการตัดต่อบน iPad นะครับอันนี้ผมเอาให้ดูก่อนเอ่อหลกัหลกๆเนี่ยผมจะไม่ใช้คีย์บอร์ดให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้คีย์บอร์ดเลยเนี่ยมันทํางานได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีแค่ตัวของ Apple Pencil อย่างเดียวหรือว่าเราจะไม่ใช้ Apple Pencil เนี่ยมันก็จะทํางานได้คล้ายกันตรงนั้นอ,อันดับแรกก็คือ,อตัวไทม์ไลน์ตรงนี้เราสามารถจะเลื่อนไปมาได้นะครับทีนี้นครับสำหรับคนที่ทํางานาตัวของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยบางทีเราจะต้อง Copy ตัวของโปรไฟล์ว่า อันเนี้ยเราปรับสีปรับแสงไว้ยังไงอ่ถ้าเป็นบนตัวของ Final Cut บนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบนเครื่อง Mac เนี่ยมันจะมีเมนูปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็เลือกได้ว่าให้มันเพ s สเอฟเฟ t ลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คือพอมาเป็นตัวของบน iPad เนี่ยอ่ ตอนแรกผมงงว่ามันจะต้องทำยังไงที่มันจะ copy ตัวของสไตล์สีที่เราปรับไว้แล้วสมมุติว่าผมจะ copy สไตล์สีอันนี้เข้ามาไว้ในตัวของออคลิปวิดีโออันถัดไปที่ถ่ายแบบต่อเน,นื่องกันเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่สนใจจะใช้ตัวของ Final Cut บน iPad นะครับก็คือให้เราคลิกไปที่ตัวของวิดีโอ footage ที่อยู่บน timeline อันนี้ที่เราปรับสีปรับแสงไว้แล้วเนี่ยครับแล้วเราก็กดที่ inspect ตรงนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดไปที่ตัวของไอคอนเลเยอร์ครับแล้วเราก็กดที่ตัวของจุดๆนะครับปุ่มจุดๆสามจุดเนี่ยแล้วก็กด Copy Effect ตรงนี้ครับปุ๊บพอ่ากอกด Copy e f f e ต t ตรงนี้เสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอมาที่อันนี้เสร็จปุ๊บก็แบบเดียวกันครับเรากดที่ Inspect ปุ๊บเลือกที่ Effect ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้กดมาที่จุดๆเนี่ยครับแล้วเราก็ Paste ตัวของ Effect ตรงนี้เนี่ยลงไปได้ครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ตัวของ การตั้งค่าสีแสงหรือต่างๆที่เราใส่เข้าไปในตัววิดีโอที่เรา Copy มาเนี่ยเข้ามาไว้ในวิดีโอถัดๆไปแล้วครับตรงนี้ส่วนว่าถ้าจะ Copy ทีเดียวเลยได้ไหมตรงนี้เนี่ยสมมติผมกดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ select All แล้วเราทำการ paste f f e c t ลงไปในตัวไฟล์วิดีโออื่นๆได้มันจะไม่เหมือนบนคอมพิวเตอร์นะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า,ามันทําให้การทํางานเนี่ยมันทําได้ช้าพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้กว่าเออค่อยๆแบบใส่ไปก็ได้ copy paste copy paste เป็นแบบทีละว,วิดีโอไปสมมติสมมตินะตรงนั้นมันทาได้ครับแต่คือถ้าในแบบถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงฟุตเทจที่เราถ่ายมาพร้อมๆกันแต่คนละมุมเนี่ยเออมันควรจะให้โอกาสเราเนี่ย paste ตัวของเอฟเฟก ปรับสีปรับแสงที่เราทํามาอยู่แล้วลงไปได้เลยตรงนี้มันจะช่วยทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับตรงนั้นส่วนการทํางานร่วมกับไฟล์วิดีโอในลักษณะที่ว่าเราอยากจะยืดให้มันเป็น slow motion หรือให้มันเป็นแบบ speed r a m นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้ครับโอเคอันนี้หน้าจอปกติที่เราทํางานใช่ไหมครับแล้วก็ตัวไฟล์วิดีโอที่เราจะต้องเลือกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ให้เรากดมาที่ inspect ตรงนี้ครับ แล้วก็ไปที่ตัวรูปของกล้องวิดีโอตรงนี้เราจะเห็นตัวของคลิปสปีดตรงนี้ครับเราสามารถกดเลือกได้เลยครับพอเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นตัวของ playback speed ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะให้ตัวของสปีดนี้นโอ้โหมันแบบคูณไปแบบคูณไปที่ 10%,, 0 0 2,000% 3,000%ตรงเรนี้สามารถทำได้ครับ ซึ่งในกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะให้ตัวคลิปสปีดตัวนี้มันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถแตะที่ตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับอย่างนี้ผมอยากให้เป็น50ที่มันเป็นตัวของสโลโมชันนิดๆด,ดูมันนวยๆน,นั่น้นานิดนึงเนี่ยตรงนี้กด Enter เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยตัวของไฟล์เนี่ยมันก็จะ,ะขยับออกมาเนี่ยเป็นตัวของไฟล์ที่มันจะเป็นสปีด50แล้วครับซึ่งอันนี้ผมถ่ายมาเป็นตัวของอที่ตัวของ50เฟรมอยู่แล้ว อ่าอันเนี้ยมันก็จะสวยขึ้นนะครับจากที่ผมทํางานเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าอันนี้ยังยังไม่ได้สปีดมั้งเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าอันนี้สปีดแล้วเออก็เป็น50บเหมือนกันอ่าอันเนี้ยอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นร้ออยู่อ่าถ้าดูตรงนี้เป็นร้อยนะครับตรงนี้ผมทาให้ดูก่อนสมมติร้อยเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นางครับอ่ามีความแบบ อย่างอันนี้ก็มีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ร้อยอันนี้อันนี้ก็เป็นร้อยเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นร้อยที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สปีดอ่ะยังไม่ได้มีการใส่สโลโมชันทีนี้ครับจากที่ผมทำงานด้วยตัวของ Final Cut บน iPad เนี่ยได้เห็นอะไรอยู่สองสจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม Apple ไม่ใส่มาวะอันดับแรกนะครับเวลาที่เราทำตัวของสโลโมชันนะครับอย่างอันนี้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยผมกดไปอ๋อนะครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยปบ๊บเบ๊บเอาใหม่ 5.0กด enter ปุ๊บอันนี้เป็นตัวของ slow motion แล้วสังเกตได้ว่าเวลาที่จะเข้ามากดตัวของ slow motion เนี่ยขั้นตอนการกดก็ดูแบบดูแบบเนี่ยงง,ง,งว่าแบบจะต้องกดยังไงแล้วก็เมนูรู้สึกเข้ามาลึกพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผมว่ามันขาดหายไปเนี่ยก็คือ,อ,อตัวของฟังก์ชัน optical flow ที่เวลาถ้าสมมุติว่า Uh, ตัวเฟรมที่มันเลื่อนไปเนี่ย uh, ตัวเฟรมที่เรายืดมาเนี่ยที่เป็นตัวของ50%เนี่ยสมมุติเราดูแล้วว่ามันไม่เนียนเนี่ย uh, ถ้าอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่บนเครื่อง Mac เนี่ย uh, ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อไหนก็ตามมันจะมีฟังก์ชัน Optical Flow ที่ไว้แทรกเฟรมเข้ามาให้มันดูเนียนขึ้นมันจะสามารถที่จะให้เราทำงานเนี่ย uh, ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอมาเป็นบน iPad เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชัน Optical Flow ครับ รวมถึงที่ขาดหายไปแล้วผมรู้สึกว่าผมประหลาดใจมากก็คือ,อ Apple ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันลดความสั่นไหวเข้ามาให้ใน iPad ให้ในตัวของไฟ n a l ค u t บน iPad ครับอย่างกรณีนี้เนี่ยอ,อย่างที่เนี่ยผมเดินถือถ่ายอยู่ในร้านเนี่ยผมกดไปที่50%เสร็จปุ๊บกดไปที่50%อนันนี้เฟรมยืดออกมาแล้วเป็นสลร์โมชันแล้วทีเนี้ยจากที่ผมถ่ายเนี่ย ผมเดินถ่ายมันก็จะแบบมีความสั่นไหวอยู่ประม,มาณหนึง่งเนี่ยครับมันจะมีความสั่นไหวอยู่อย่างเงี้ยยิดหนึ่งถ้าเป็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมสามารถกดให้ตัวของฟังก์ชัน Stabilization เนี่ยหรือลดความสั่นไหวในตัวของไฟล์วิดีโอเนี่ยมันสามารถทํางานแล้วให้มันนิ่งขึ้นได้แต่กลายเป็นว่าพอบนนี้ไม่มีเนี่ยผมก็สวยละว่าแบบผมถ้าคิด Work f ก o w การทํางานกานว่า ถ้าผมจะทำงานบนตัวของ Final Cut บน iPad จริงๆเนี่ยการว่าผมจะต้อง เดินนินจาวอล์กแบบนิ่งๆเลยเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องมาทำแก้อะไรสเตเบิลไลเซชันตรงนี้ที่หลังเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่พกตัวของกิมโบในการถ่าย r อ c k อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณถ่ายงานซีเรสอะไรพวกนี้อาการที่ใช้กิมโบเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมที่ต้องถ่ายวอล์กถ่ายตัวเองบ้างถ่ายคนอื่นด้วยถ่ายบรรยากาศด้วยเนี่ยสำหรับผมณนะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากิมโบเนี่ย ออผมพกไปแล้วมันเหมือนแบกน้ําหนักเพิ่มขึ้นออผมเลยยังไม่รู้สึกว่าจําเป็นถึงจุดที่ผมจะต้องใช้นะครับคือถ้ามีกิมโบเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันได้ภาพนิ่งแต็คือการว่าออก็ต้องมาแบบออต่อตัวของกิมโบ้เข้ากับกล้องแล้วก็ถือโอ,อ้โหแบกน้ําหนักออตอนถือถ่ายอะไรแบบนี้เข้าไปอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่วอลอกด้วยตัวกล้องเปล่า,ามีไม้ด้ามจับนิดๆหน่อยๆพวกนี้เ,ออเนี่ย ตัวของ Final Cut บน iPad มันจะไม่มีฟังก์ชันลดความสั่นไหวนะครับตรงนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่ามันไม่มีในส่วนนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็ถัดมานะครับก็คือการทํางานที่เราจะต้องมาเ,เช็คเรื่องเสียงว่าเสียงที่เราอัดมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือให้เรากดมาที่ตัวของเมนูที่เป็นรูปลำโพงตรงนี้ได้เลยครับตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าตัวของเสียงตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะมีเมนูเท่เปิลโ,โฆษณาไว้นะครับก็คือตัวของ voice isolation ตรงเนี้ยถือว่าเป็นอันที่ดีมากครับรวมถึงมีตัวของ loudness แล้วก็ตัว noise removal อันเนี้ยเตรียมมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้เลยว่า จะให้ตัวของ noise r e m o v e r เนี่ยอยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเชฟพ่อเตรียมมาให้นะครับพอเรากดมาที่ตัวของรูปลำโพงเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่ขาดหายไปที่มันยังไม่โผล่มาเนี่ยก็คือตัวของ sound bar ตัวของที่เป็นแถบเสียงเนี่ยมันยังไม่มาเราจําเป็นที่ต้องมากดที่รูปลาโพงวอลลุ่มตรงเนี้ยครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอพอแตะไปเนี่ยเราเห็นว่ามันมี volume ตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้เราดูเกณฑ์เสียงได้ครับว่า,เ,าเสียงตรงนี้เ,เป็นเสียงที่ระดับอ,อยู่ที่เราต้องการไหมพอเรากด p l a y ไปเนี่ยตรงนี้แถบตัวเสียงก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับสมมติว่ามันขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าผมยังไม่พอใจผมอยากให้ขึ้นอีกผมก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ตัวของเสียงเนี่ย volume o p f s e t เนี่ยมันขึ้นไปอีกอสมมติผมขึ้นไปอีก3เดซิเบลแล้วผมมาลองกดใหม่ตรงนี้ครับอ่ะจะประมาณนี้ นะครับสำหรับการทำงานเกีก่ยวกัเสียงอของตัว Final Cut บน iPad นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวของ Final Cut บน iPad นะครับก็คือการที่เราใช้ตัวของ a p p l e Pencil เนี่ย เขียนเอาลงไปที่ตัวไฟล์วิดีโอได้เลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่แบบ Apple มาแบบเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเรากดมานะครับก็คือเรากดที่ตัวเมนูที่เป็นรูปดินสออยู่ตรงด้านบนตรงนี้ครับพอกดมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตัวของหน้าจอที่เป็นฟูลสกรีนแบบนี้แล้วก็มีตัวของเมนูทูสต่างๆที่ไว้ใช้ตัวของการเขียนนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนได้เลยครับอย่างอันเนี้ยผมเขียนว่า,าผมเขียน Tesla แล้วกันอ่ะปุ๊บแบบเนี้ยครับ เขียนแบบนี้ก็ดูธรรมดาใช่ไหมครับพอเรากลับลงไปเนี่ยตรงเนี้ยตัวของคำว่าเทสลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นแอนิเมชันแบบเล็กๆครับตรงเนี้ยอ่าเนี่ยครับเออแจ๋วว่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สาหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยที่ออไม่ได้ถนัด ทำแบบลึกๆในเรื่องแอนิเมชันไม่ได้ถนัดลึกๆในเรื่องของการทำเอฟเฟกต่างๆบนโปรแกรมตัดต่อพวกเนี้ยโหไม่เข้าใจเรื่องของการใช้คีย์เฟรมอะไรพวกเนี้ยการที่ใช้ตัวของเขียนบนตัวของเนี่ยไฟล์วิดีโอได้เลยตรงเนี้ยมันสะดวกมากจริงๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากอันนึงแล้วฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากในตัวของไฟล์นอตคัทครับโอเคจากที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับก็น่าจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าตัวของไฟ n a นอตคับน iPad เนี่ย มันทำงานยังไงนะครับรวมถึงว่าถ้าจะไม่ใช้ตัวคีย์บอร์ดเลยเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้นะครับแต่คือมันก็จะจิ้มๆเยอะหน่อยว่าะแบบสมมติจะจิ้มเลือกอย่างเมื่อกี้ครับที่ทําให้ดูแบบเลือกเสียงเลือกตัวของโซลมชันอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเข้าเมนูต่างๆเนี่ยไปหลายขั้นตอนไปหน่อยอย่างตรงเนี้ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเราอยากจิ้มตรงนี้เสร็จขึ้นเป็นลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลขขึ้นมาแบบเนี้ยมันเข้ามาลึกแล้วก็พอเรากดออกไปเนี่ย มันไม่สามารถที่จะออกไปทั้งหมดได้ในครั้งเดียวก็ต้องค่อยๆกดไปทีละครั้งแบบนี้นะครับรวมถึงตอนที่ทํางานจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ผมรู้สึกว่าอันนี้วุ่นวายนิดนึงก็คือสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้ทำไปให้ดูลวทีหนึ่งก็คือตอนที่จะปรับแสงปรับสีเนี่ยคอลเลอร์อะดัชเมตตรงนี้เนี่ยผมจําเป็นที่ต้องพึ่งพาตัวของว i ดีโ scope ตรงนี้ครับสมมติผมเลือกขึ้นมา w วฟฟอร์มเสร็จปุ๊บผมเห็นแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงผมอยากาดูเช็คสีดูว่าตรงนี้เป็นยังไงเสร เนี่ยครับผมต้องมาเลือกตรงนี้หรือถ้าผมอยากดูเต็มๆตรงนี้ผมต้องมากดที่ตัวของเมนูด้านขวาตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ต้องเหมือนพรีวิวเป็นฟูลสกรีนดูครับว่าที่เราดูไปเนี่ยเนี่ยมันใช่ไหมอย่างที่เราอยากได้ตรงนี้แล้วก็พอเราดูเสร็จปุ๊บสมมดเราดูเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเรากดย่อไปครับตรงนี้ ตรงนี้ครับข้อเสียคือคุณจะไม่สามารถที่จะสมมติมันอยู่อย่างเงี้ยคุณจะไม่สามารถมันจะไม่เหมือนบน u t u b e นะที่เราแบบกดแบบหุบนิ้วเข้ามาแล้วมันย่องไปเลยอันเนี้ยไม่สามารถทําได้พอเป็นฟูลสกรีนก็คือฟูลสกรีนดูปกติเราสามารถไม่สามารถขยายตรงส่วนตรงนี้ขึ้นมาดูแค่นี้ได้ไม่สามารถขยายได้หรือไม่สามารถหดจอลงไปได้การันว่าทุกครั้งเนี่ยวิธีหลักการทํางานเนี่ยให้นึกเลยครับว่า มาจากตรงไหนกดตรงไหนขึ้นมาให้กดตรงนั้นกลับครับตรงนี้ผมก็ต้องมากดที่ตัวของฟูลสกรีนกลับไปเพื่อให้มันหดตัวของหน้าจอลงไปแบบนี้ครับแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับพอผมหดหน้าจอลงมาเมื่อกี้ตัวของวิดีโอสโคปที่ผมเลือกขึ้นมาเมื่อสักครู่นีน้มันหายไปตัวของเวฟฟอร์มมันหายไปครับอ,อันนี้สังเกตดูใหม่อันนี้มีตัวเวฟฟอร์มขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเรากดตัวของฟูลสกรีนไปนะครับปุ๊บ แล้วเรากดฟูลสกรีนกลับออกไปให้มันเป็นจอขนาดเล็กเหมือนเดิมตัวของเวฟฟอร์มเมื่อกี้หายไปแล้วครับนั่นทาให้เวลาที่ผมเช็คงานเนี่ยตอนทํางานอยู่บนฟอน a ์คัทตรงนี้พอกดเช็คงานที่เป็นฟูลสกรีนแล้วก็จะต้องมาปรับแสงอยู่ด้วยปรับสีอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องมานั่งกดให้ตัวของเวฟฟอร์มเนี่ยเออมันกลับมาทุกครั้งครับตรงนี้ผมรู้สึกงง,งว่าทําไมวิธีคิดทท่เป้ลทำอยู่ตอนนี้เอ,อมันไม่เอาเวฟฟอร์มไว้อยู่ตลอด จนกว่าเราจะติ๊กออกเองตรงนี้ครับซึ่งตรงตรงนี้ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับจริงๆตอนที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะมีตัวของวิดีโอสโคปที่เป็นตัวของเวกเตอร์สโคปตรงนี้ด้วยสำหรับคนที่ทําตัวของอ color skin นะครับ skin โทนต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของที่เป็นเวกเตอร์สโคปตรงนี้ใช้อ้างอิงเรื่องสีผิวอะไรได้ด้วยเพียงแต่ว่าพอตรงนี้ครับมันจอมันเล็ก เราก็จะเห็นตัวแถบวิวตรงนี้แถบวงกลมตรงนี้ได้ไม่ถนัดตาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าใครที่คิดว่า,าจะปรับสีผิวให้ตรงกับที่เราอยากทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรามีตัวของวิดีโอสโคปตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยได้ประมาณนะครับแต่ผมคิดว่าพอทำงาน,นจริงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอึดอัดที่มันแบบโอหมันเล็กไปแล้วเรามองไม่ได้ไม่ถนัดนะครับรวมถึงอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่เรากดดูฟูลสกรีนแล้วเราย่อกลับมาเนี่ย เออตัวของวิดีโอสโคปต่างๆตรงนี้มันหายไปหมดเลยตรงนี้แล้วก็กลายเปว่าต้องมากดใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าออมันทำงานออไม่สะดวกเลยครับออกับตัวของ Final Cut บน iPad ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้คีย์บอร์ดร่วมกับตัวของ Final Cut บน iPad นะครับว่า ออมันเป็นยังไงบ้างมันสะดวกมันโอเคไหมนะครับออตรงนี้ครับก็จะอธิบายให้ฟังนะครับจากที่ผมได้ใช้งานมานะครับเบื้องต้นแน่นอนสําหรับการมีคีย์บอร์ดเนี่ยถ้านะครับถ้านะถ้าเป็นคนที่จำช็อตคัทคีย์บอร์ดบนโปรแกรมตัดต่อได้เนี่ย บนตัวของ Final Cut เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันครับมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นตัวของช็อตคั t คีย์บอร์ดฟลายน์นอคับนเครื่อง Mac พอมาเป็นบนเนี้ยก็จะคล้ายๆกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชั่นแบบเริ่มต้นมากของตัว Final Cut เนี่ยมันทําให้เวลาที่เราจะดูช็อ t c u t เนี่ย มันยังไม่สมบูรณ์มันดูด๊อกด๊อกดอยๆนิดหนึง่งปกตปิตัวโปรแกรมไหนที่มันดูตัวของช็อตคัทได้เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มอคอมมานด์เนี่ยค้างไว้ประมาณ3าเว็บมันจะขึ้นกรอบมาว่าตัวโปรแกรมนี้มีช็อตคัทอะไรบ้างแต่อันนี้อย่างที่เห็นกันคือกดไปสักพักนึงแล้วครับมันก็ยังไม่เคลื่อนตัวของช็อตคัทคีย์บอร์ดมาให้ตรงนี้มันทําให้เกิดปัญหาทั้งมือใหม่มือเก่าที่จะใช้งานตัวไฟนัลคัทมากครับว่า ตกลงมันมีตัวของช็อตคัตคีย์บอร์ดอะไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวของโปรแกรมต่างๆบน iPad เนี่ยมันจะไม่มีเมนูบาร์ด้านบนมันจะไม่เหมือนบนคอมพิวเตอร์นะครับการที่มันกดเรียกตัวของช็อตคัตไม่ได้แบบนี้มันทําให้การทํางานในเบื้องต้นเนี่ยเราดูแบบงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยช็อตคัตมันกดได้เหมือนกันไหมก็การว่าต้องมาดาอะไรตรงนั้นนะครับการใช้คีย์บอร์ดร่วมกับตัวของแฟรนด์คัตบน iPad เนี่ยแน่นอน มันทําได้สะดวกขึ้นมันกดได้แบบดูแบบโอเคมากนะครับแต่คือจนเจนะ้าที่ผมใช้งานเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับตัวของช็อตคัตคีย์บอร์ดเนี่ยกลายเป็นว่าสําหรับผมนะเท่าที่ผมใช้งานเนี่ยการใช้งานที่หน้าจอเปล่าๆของตัว iPad เนี่ยก็สามารถทำงานได้แล้วก็ สิ่งที่ผมอันนี้อยากชื่นชม Apple เลยหลังจากที่โหจุดติจุดนู้นจ,จุดนี้มาหลายอันแล้วสิ่งที่ผมชื่นชมเนี่ยตั้งแต่ใช้งานมาเราสังเกตได้เลยว่า Apple พยายามออกแบบให้เราสามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยสนิ้วซ้ายขวาทํางานออได้เยอะที่สุดครับอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยู่ในหน้าจอน,นี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมอาจจะเลื่อนตัวของอตัวของไทม์ไลน์ตรงนี้ครับปกติเรามาเลื่อนตรงนี้ได้ Apple ออกแบบมาครับให้มันมีวิวเพิ่มขึ้นมาครับเราสามารถที่จะกด ที่มุมบนขวาที่เป็นรูปเหมือนวงล้อเนี่ยครับกดมาปุ๊บตรงนี้มันจะมีเป็นเครื่องวงกลมขึ้นมาที่ตัวของนิ้วโป้งด้านขวาอย่างที่ผมบุนอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนไทม์ไลน์ไปเนะครับเลื่อนไปได้เลยครับตรงนี้ครับอันนี้พอมันเลื่อนมาเสร็จปุ๊บสมมติผมเลื่อนมาที่ตัวคลิปวิดีโอตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เสร็จนะครับ ผมสามารถที่จะ,ะใช้ตัวของนิ้วโป้งเนี่ยขยับมาที่ด้านล่างนิดนึ่าแล้วก็ตัดคลิปวิดีโอตรงกลางนิดออกไปได้เลยแบบนี้เอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันทำโอเคนะเออจากที่ผมใช้งานรวมถึงปุ่มด้านซ้ายนะที่ตัวของนิ้วโป้งด้านซ้ายมันสามารถไปแตะได้เนี่ยก็คือ,อการใช้ตัวของ Inspect ตตรงนี้ครับเราสามารถที่ใช้นิ้วโป้งซ้ายเนี่ยมาแตะแบบนี้ได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย e p p l e มันก็ออกแบบมาโอเคสำหรับการที่จะไม่ใช้คีย์บอร์ดนะครับสามารถที่ใช้ตัวของนิ้วโป้งเนี่ยควบคุมต่างๆได้อยู่พอสมควรเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ Apple ออกแบบมาดีมากกว่าตัวของแอปพลิเคชันตัดต่ออื่นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมทีนี้กลับมาที่การใช้งานตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยว่า มันโอเคไหมอ่มันมีตัวของ Apple Pencil มาซึ่ง Apple Pencil เนี่ยตัวของอที่ผมชอบแล้วก็ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือตัวของการใช้าการวาดาที่อยู่บนตัวของคลิปวิดีโอเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดีมากนะครับทีนี้ในภาพรวมสมมติใช้ตัวของโปรแกรมตัดต่อ,อในการาใช้งานตรงนี้ปุ๊บร่วมกับตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยเ,เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าก็สะดวกขึ้นแน่นอนสะดวกขึ้นแต่คือยังไงซะ ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการใช้งานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคีย์บอร์ดบน iPad อะเออมันก็จะแบบไม่ได้แบบรู้สึกว่าสมูทไปซะทุกอย่างแต่คือการมีตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยอ่ถ้าคุณเป็นคนที่จำตัวของช็อตคัทคีย์บอร์ดได้น่ะเยอะๆอย่างที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันช่วยอำนวยความสะดวกลด ลดนะครับลดการที่จะไปแตะแตะเข้าฟังก์ชันนู้น,น,นฟังก์ชันนี้เนี่ยได้อยู่พอสมควรครับแต่กับการถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้จดจําตัวของช็อตคัชคีย์บอร์ดเราใช้วิธีแตะแตะบนหน้าจอเนี่ยตัวตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับประกอบกับตัวของคีย์บอร์ดของ Apple เนี่ยอย่างตัวของ Magic Keyboard อันเนี้ยผมใช้รุ่นก่อนหนะน้านี่ที่มันไม่มีตัวของ Fa ลกแพเนี่ยเ,เรื่องวัสดุต่างๆของตัวคีย์บอร์ดของ Apple เนี่ย ได้ถูกพิสูจน์แล้วครับจากผมเองแล้วก็จากเพื่อนๆรอบตัวที่ใช้ตัวของคีย์บอร์ดรุ่นเดียวกันเนี่ยระยะเวลาประมาณสักของผมเนี่ยก่อน2ปีก็ตรงนี้ก็ขอบก็เย็นไปแล้วครับตรงนี้ครับของเพื่อนอีก2-3คนเนี่ยก็ เซลกันไปเซลกันมาว่าโอหของผมเนี่ยพังเร็วใช้ใช้งานน่ะก็ปรากฏว่าของเพื่อนเนี่ยก็พ้น2ปีไปไม่เกิน3ปีครับตัวของคีย์บอร์ดตัวของขอบตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มเยินครับซึ่งถ้าดูตัวของวัสดุของตัวคีย์บอร์ดเมจิคคีย์บอร์ดนี่นนของ Apple เนี่ยก็จะคล้ายๆกันมีโอกาสครับว่าถ้าเราใช้งานแบบสมบุกสมบันหน่อยแล้วเราเลื่อนไปมาอะไรลักษณะเนี้ยก็มีโอกาสที่ตัววัสดุเนี่ยมันจะเปื่อยครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปประมาณ1 0 0 0 0บาทแล้วได้คีย์บอร์ดมาแบบนี้เนี่ย ออแล้วก็ต้องมาระวังในการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าออไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสิ่งที่ a อ,อ p l e ทํทได้ดีในตัวของคีย์บอร์ดของตัวเองเนี่ยยอมรับเลยว่าสิ่งนี้ดีที่สุดออถ้าเทียบกับตัวของที่เป็นคีย์บอร์ดอื่นก็คือตัวของ Trackpad ครับออผมมีคีย์บอร์ดอื่นที่มี Trackpad ต่อเป็นบูทูธแบบนี้เหมือนกันออก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้สะดวกเท่ากับตัวของ Magic Trackpad ของ Apple ครับอันเนี้ยสะดวกมากจริงๆครับแล้วก็ทํางานได้สม,มูทที่สุดเท่าที่ผมเคยลอง ตัวของ trackpad อของ Apple หรือของอย่ออื่นเนี่ยยอมรับเลยว่าของ Apple เนี่ยทำงานได้สะดวกจริงๆครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวของ Final Cut บน iPad เนี่ยแล้วก็ผมลองทำงานมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอตอนแรกก็แบบเฮ้ยเห็นในต่างประเทศทำกันแบบใช้ตัวของวิดีโอที่เราถ่ายอยู่ตรงเนี้ยเราเอาไปตัดต่อบนตัวของ Final c u t บน iPad เนี่ยปรากฏว่าตอนแรกก็จะทำอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าพอลองได้ใช้งานในจริงสำหรับผมเนี่ยคือการว่า Workflow การทางาน,นต่างๆเนี่ยผมใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าเดิมครับ ตรงนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะสําหรับผมซะทีเดียวตรงนั้นในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าผมเอาไปทําบนตัวของไฟนอลคัตบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเวิร์รกโฟล์การทำงานผมคุ้นเคยกว่าแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วกว่าตรงนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าตัวของ f i น a l คัตนะครับบนตัวของ iPad เนี่ยเออมันสามารถใช้งานได้ใช่ครับมันทํางานได้ กึ่งกึ่เหมือนจะเป็นโปรแต่คือมันก็ยังขาดขาดเกินเกินอยู่บางอย่างอยู่อย่างที่ได้อธิบายไปเป็นส่วนๆตรงนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของตัวลัดนะครับเรื่องของการทํางานร่วมกับตัวของ External Drive เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญครับการที่ Apple บังคับว่าจะต้องโอนไฟล์เข้ามาไว้ในตัวของไฟนอ l Cut อย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ทําให้การที่จะใช้ตัวของ iPad เนี่ยถ้าคุณทํางานเ o r k f l o w ที่แบบผมว่าถ่ายฟุตเทจทีนึงเยอะๆเนี่ย เออมีกี่ทะลบต์ในตัวเครื่องก็ไม่พอครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ,เ,อ,อเราเอาตัวของไฟอ่ะโอนเข้ามาตัวของฟุต t เทจโอนเข้ามาเนี่ยยังไงซะตัวของขนาดของไฟนอตคันเนี่ยมันก็บวมมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าออตัวของไฟนอตคันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในส่วนนี้นะถ้า Apple ปรับได้เนี่ยหรือแบบ ตัวของ iPad OS ในรุ่นต่อไปเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสามารถที่ทำงานร่วมกับ e x t e r n a l Drive เนี่ยเหมือนกับตัวของการทำงานโปรแกรมตัดต่อ,ตอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยที่เอาไฟล์ไว้ข้างนอกแล้วแค่แค่แคชตัวของไฟล์ที่เราจะใช้งานมาตัดต่อคร่าวๆบนตัวโปรแกรมหรือบนตัวแอปพลิเคชันได้เนี่ยตรงนี้มันจะช่วยทำให้คนที่จะใช้ตัวของ f i n a l Cut Pro บน iPad เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ได้จำเป็นว่าโหพอเห็นแบบนี้การว่าเครื่อง2 256ิกิเนี่ย ก็ไม่พอนะสำหรับผมนะตรงนั้นแต่กับการนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการที่แบบโหไปถ่ายงานทีหนึ่งหรือแบบไปเที่ยวถ่ายวล็อกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เราไม่ได้ถ่ายด้วยตัวกล้องที่มันแบบโหมีบิตเรตสูงๆปริมาณตัวของข้อมูลเยอะๆเนี่ยตรงนั้นาการที่จะใช้ตัวของไฟน์นักโปรนะครับร่วมกับตัวของอความจุตัวเครื่องที่ประมาณ 256G อยกิกอย่างที่ผมทำให้ดูเนะนี่ยตรงเนี้ยก็พอจะทำงานได้ครับแต่ก็ต้องนึกถึง เสมอว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้โล่งขนาดนี้ครับถ้าใช้ตัวของ i อ a d ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเราอาจจะมีไฟล์ต่างๆมีรูปภาพต่างๆเนี่ยที่รวมอยู่ในเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นตัวของพื้นที่ตัวเครื่องเนี่ยยังไงซะมันก็ลดหลั่นลงไปตามการใช้งานอื่นๆของเราด้วยนะครับตรงนั้น ก็ลองดูนะครับว่าตัวของ Final Cut Pro บน iPad เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างข้อจำกัดหลายเอย่างเนี่ยที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดที่ผมรู้สึกว่าผมเออว่าทำไมมันไม่มีนะเออเราเคยใช้ตัวของ Final Cut บนเครื่อง Mac มันมีแบบนู้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวของออฟีเจอร์พื้นฐานมากผมรู้สึกว่า Apple น่าจะใส่เข้ามาถ้าตรงนี้ครับสิ่งที่ผมพูดถึงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Color grading กับตัวของออการถ่ายวิดีโอสีจืดตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ถ่ายตรงนี้ก็ข้ามไปเลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องวอร r y อะไรในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของตัวของ s t l i z l t z o t อ่ n เรื่องแบบตัวของที่เป็นฟีเจอร์กันสั่นถ้าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้กออ็อันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรครับมันสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าพอผมได้ใช้งานตัวของ Final Cut ตบน iPad ตอนนี้เนี่ยปี2023เนี่ยที่ต้องยอมรับว่าตัวของ Final Cut เนี่ยออกมาช้ากว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรน,นะครับอย่างเช่นตัว Luma Fusion เนี่ยออกมาโอ้ผมใช้ครั้งแรกน่าจะช่วงปี 2018ประมาณนั้นตัวของที่เป็น Blackmagic DaVinci Resolve ก็เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งก็ Workflow การทำงานใกล้เคียงกับตัวของเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ซึ่งพอ iPad มันออกมาตอนนี้แล้วมันทำได้แค่นี้นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตัวของ iPad เนี่ยณนะตอนนี้นะเวอร์ชันนึ่งเนี้ยมันออกมาช้าไปประมาณสัก5ปีครับถ้าพูดแบบคร่าวๆก็คือ5ปีถึง7ปีที่มันควรจะออกมานานแล้วตรงนั้นพอมันออกมาในปี2 0 0 23ที่มันออกมาช้าคนอื่นแล้วตัวของฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ Apple ตามหลังคู่แข่งอยู่พอสมควรเลยครับอย่างเช่นในกรณีของตัวที่เป็น l u m a Fusion ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อบน iPad เนี่ยยอดนิยมโปรแกรมหนึ่งนะครับตรงนั้นตัวของ l u m a Fusion เนี่ยค่อยๆทยอยเพิ่มตัวของฟังก์ชันตัวของฟีเจอร์เข้ามาเนี่ยหลายอย่างกว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะได้มา ซึ่งตรงนั้นนะโอเคเราเข้าใจว่าเป็น Third Party อาจจะติดข้อจำกัดเรื่องของอการออกแบบดีไซน์ตัวของแอปพลิเคชันแต่คือพอมาเป็นตัวของ Final Cut เนี่ย Apple ทำเองทุกอย่างทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตรงนีน้มันไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยครับการที่ Apple ทำได้แค่นี้ผมรู้สึกว่าผมผิดหวังไปหน่อยแล้วผมก็ได้คำตอบสำหรับตัวเองว่าผมไม่ได้จำเป็นต้องรอ ตัวของไฟน้อ Cu ับน iPad ดตกต่อไปว่าแบบเฮ้ยเราอยากใช้เนี่ยเออเราได้ลองแล้วมันไม่ได้เหมาะกับเราซะทีเดียวซึ่งถ้าทำแบบคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัดวิดีโอแบบคร่าวๆนะแล้วมีเอฟเฟกสนุกๆนะไม่ได้วอรี่ว่าจะต้องใช้ตัวการาใช้ Apple Pencil ในการเขียนไปลงที่เป็นไฟล์วิดีโออย่างที่ทำให้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าแบบเอาแบบเอฟเฟกสนุกๆก,กว่านี้นะไปใช้งานตัวของแอป Cap Cut ของตัว Tik Took ไปเลยเนี่ย จะทำงานตัวของวิดีโอเนี่ยได้สนุกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าซะอีกนะครับตรงนั้นส่วนว่าถ้าถ้าตั้งใจแบบอ่าพูดมาตรงนี้โอเคยังไงซะก็ตั้งใจว่าจะซื้อตัวของ iPad เนี่ยมาใช้งานตัวไฟนอนครับโอเคว่าถ้าเราซื้อตัวของ iPad คู่กับตัวที่เป็น Apple Pencil เนี่ยตรงนี้มันประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทมันก็ยังมีแกร็บช่องว่างที่ห่างกับตัวของอตัวของเครื่อง Mac หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถลงโปรแกรมตัดต แล้วเราใช้งานเซเวตจริงจังได้ตรงนั้นแต่กับกันถ้าเราจะซื้อครบเซตนะครับทั้งตัว iPad ด้วยตัวของ Apple Pencil ด้วยแล้วก็ตัวของคีย์บอร์ดด้วยตรงนี้ตรงนี้อีกประมาณเนี่ยคีย์บอร์ดหมื่นหนึ่งเนี่ยรวมรวมกันเนี่ยมันจะ40,000กว่าบาทแล้วครับตรงนั้นเฉียดจะแบบใกล้เคียง50,000บาทเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้มองว่าถ้าจะใช้การตัดต่อจริงๆเนี่ย ไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Windows คุณจะใช้ตัวของ Adobe Premiere จะใช้ตัวของ b l a c k m a g i ่ d a v i n c i Resolve นะครับหรือจะเป็นเครื่อง Mac ที่เป็นตัวของ Final Cut หรือตัวของ d a i n c i Resolve ที่ใช้งานได้ลงถึงตัว Premiere เนะี่ยบนเวอร์ชันบนเครื่อง Mac เนะี่ยตรงนั้นอันนั้นอะถ้าจะเอาจริงจังซื้อแล้จริงจังอะ ไปดูตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเครื่อง Mac อย่างเช่น macbook air m1 ก็ได้ครับ macbook pro m1 ก็ยังได้ครับตรงนั้นออผมการันตีว่าพอเราใช้งานสะดวกสะดวกเนี่ยออพวกโปรแกรมตัดต,ต่อเหล่านั้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานได้เร็วกว่าเวอร์ชันไฟ n a l Cut บน iPad อยู่พอสมควรครับตรงนั้นถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับตัวของ f ฟ n a l Cut Pro บน iPad ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่ามันทางานใน Work f l o w แบบที่ผมอยากจะได้แบบนู้นแบบนี้เนี่ยมันยัง ทำงานได้ค่อนข้างช้าอยู่นะครับตรงนั้นแล้วก็ด้วยข้อจํากัดบางอย่างที่ตัวของไฟล์นักขัตบน iPad ในเวอร์ชันน่เนี่ยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยก็แาลว่าสําหรับผมเนี่ยสิ่งที่เรารอผมมาหลายปีเราได้ใช้แล้วครับแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่ามันยังไม่เหมาะกับเรานะครับสำหรับตัวของไฟล์นักขัตบน iPad สําหรับผมตรงนั้นใครได้ลองใช้หรือใครที่ดูแล้วเนี่ยแล้วเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนตัดต่อ วิดีโอเหมือนๆกันเนี่ยอันเนี้ยมาแสดงความเห็นกันได้นะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวของ Final Cut Pro บน iPad หลังจากที่ได้ดูมาทั้งหมดแล้วครับสชหรับอผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ